ไทยแพ้มาเลย์ยับผิดที่โค้ชไม่ได้ผิดที่ใครครับชำแหละทุกข้ออ้างซัพพอร์ตโค้ชข้อไหนบ้างที่อ้างไม่ได้แล้วทั้งหมดนี้จัดเต็มกันในทดเจ็บ4นาทีครับสนใจสินค้าอลูมิเนียมกระจกแผ่นและอุปกรณ์สำหรับประตู S1 ยินดีให้คำปรึกษาคิดถึงอลูมิเนียมคุณภาพคิดถึง S1 ก่อนเข้าเนื้อหานะครับบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนเลยนะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยเราจะพูดแล้วก็การพูดถึงครั้งนี้จะเป็นการพูดถึงการทำทีมของมาโน่โพกิ้งนะครับซึ่งในไลฟ์เมื่อวานนี้เราว่ากันถึงเรื่องราวของนอกสนามกันไปแล้ววิจารณ์การทำงานของสมาคมภาพรวมระยะยาวระยะสั้นถึงการจัดการคิงส์ครับแต่ในทดเจ็บ4นาทีวันนี้นะครับขอพูดถึงชำแหละมาโน่โพกิ้งแบบเต็มๆแล้วกันนะครับเข้าเรื่องกันแบบนี้นะครับผลงานเมื่อคืนเนี่ยโอเคไทยแพ้มาเลย์ด้วยจุดโทษนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าเป็นอะไรที่หนักมากกับรูปเกมที่ออกมานะครับซึ่งแน่นอนว่าคนที่ต้องรับผิดชอบเต็มๆนั่นคือมาโน่โพกิ้งวันนี้จัดเต็มๆเริ่มต้นตั้งแต่การจัดฟอร์เมชั่น 4-2-3-1 ครับข้อแรกเลยไม่ส่งกองกลางธรรมชาติลงไปครับทั้งที่เล่นแผนนี้เมื่อวานเลือกที่จะใช้วีรเทพกับทิติพันธ์คู่กันนะครับสะเทือนของจริงสถานของจริงครับสะเทือนไปทุกตำแหน่งในสนามหมดเลยทิติพันธ์เองเป็น box to box ครับไม่ได้เล่นเกมรับได้เด่นมากส่วนวีรเทพอย่างที่รู้กันเขาถนัดในเกมรุกในการออกบอล นะครับที่ต้องยืนต่ำเนี่ยในไทยลีกเนี่ยเพราะว่าเมืองทองเนี่ยไม่มีคนเล่นตรงนี้ได้ครับพอทั้งคู่มาจับคู่กันก็เหมือนเกมเมื่อคืนครับสนุกสนานเลยครับแต่เป็นฝั่งของมาเลย์นะครับที่บุกกันสนุกเลยเพราะไม่มีคนคอยดีเลย์เกมนี่คือมุมนึงที่เกิดขึ้นสุดท้ายแบ็คโฟร์ช่วยกันหมดครับแบ็คอย่างโกอุ้มนฤบดินทร์เติมเกมสุดท้ายเปิดพื้นที่ให้มาเลย์ได้สวนกลับไม่มีคนสกรีนเป้าโจมตีก็ไปตกที่กฤษฎาร์กาแมนที่เมื่อวานเราวิจารณ์ไปนะครับว่าผลงานที่ดีของกฤษฎาร์กาแมนเกิดขึ้นไม่ได้จากตำแหน่งการเล่นเซนเตอร์กับฟุตบอลไทยลีกนะครับเขาโดดเด่นกับการเล่นกองกลางซึ่งแน่นอนว่าในพื้นที่ตรงนี้ก็คนที่รับผิดชอบก็มีทั้งพิยงพันษาในฤบดินทร์ก็ต้องมาซ้อนสุดท้ายเปิดช่องว่างเยอะแยะไปหมดนะครับเรื่องเกมลุกกันบ้างครับไม่เข้าใจจริงๆครับเพราะว่าหลายๆคนก็วิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าการจับให้อาร์มมาเล่นในตำแหน่งกองหน้าทั้งการที่ถ่างมาริมเส้นสุดท้ายเลือกบอลโยนหรือแม้กระทั่งว่าในฟุตบอลไทยลีกเนี่ยสุภชัยใจเด็ดออกสตาร์ทซีซั่นนี้ด้วยการที่โดดเด่นกับการเล่นเป็นหน้าต่ำเหมาะกับการซัพพอร์ตโดยที่มีคนเล่นเป็นหน้าเป้านะครับหรือแม้กระทั่งเลือกคนที่ถนัดเล่นฝั่งซ้ายอย่างสุภโชคสารชาติจับไปเล่นฝั่งขวาคนที่เล่นในลีกโดดเด่นมาทั้งปีอย่างสุพนัทเหมือนตาหรือแม้กระทั่งปฐมพลเจริญรัตนาภิรมย์จับถูกลงมาเล่นผิดตำแหน่งที่ถูกธรรมชาติของเขาไปซะหมดเลยครับแน่นอนครับพอจบเกมมาหัวร้อนๆมาเจอข้ออ้างแฟนบอลดูซิว่าข้อไหนฟังขึ้นไม่ขึ้นกันบ้างนะครับเรื่องข้ออ้างก็จะมีตั้งแต่เวลาเก็บตัวน้อยเรื่องของว่าเอ้ยนี่คือการลองทีม2ข้อนี้ทำไมถึงอ้างไม่ได้แล้วครับ1เลยเนี่ยเราต้องย้อนเวลาไปหน่อยนะครับรายการก่อนหน้านี้ AFFซูซูกิครับในปีที่ผ่านมาไล่มาบอลอุ่นเครื่อง FIFA Day 2ครั้งแล้วก็ยาวไปเอเชียนครับผู้เล่นส่วนใหญ่คือชุดนี้นะครับชุดนี้แหละครับที่เราดูกันอยู่ขาดแต่เพียงไม่กี่ตัวผู้เล่นเท่านั้นจะซ้อมมากซ้อมน้อยนักเตะชุดนี้ก็เป็นคนที่คุณเลือกใช้มาตลอดก็จริงๆก็ใช้จนควรจะรู้ไส้รู้พุงกันหมดแล้วครับว่าแต่ละคนถนัดตรงไหนต้องมีพาร์ทเนอร์เป็นใครแต่คุณก็ยังให้เขาเล่นผิดธรรมชาติของเขาอยู่จนโดนแฟนบอลที่ไม่ได้ติดตามฟุตบอลไทยเนี่ยเขาดูถูกนะครับว่าการดูฟุตบอลนัดนี้เนี่ยทำไมนักเตะไทยมันกระจอกขนาดนี้ซึ่งมีประโยคนึงที่ผมพูดในไลฟ์เมื่อคืนนะครับว่าผมขอแก้ตัวแทนนักเตะชุดนี้เลยนะครับว่าจริงๆพวกเขาเก่งมากครับแต่การปรุงแต่งของโค้ชในวันนี้ทำให้พวกเขาดูแย่มากๆยิ่งอีกข้ออ้างหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องของการลองทีมนะครับหรือแม้กระทั่งข้ออ้างที่จะพูดว่าการขาดตัวหลักอย่างธีรศิลป์สารัชนาทิพย์เอาจริงๆนะครับหลังจากจบคิงส์ครับเนี่ยนะฮะก็ไม่ควรที่จะใช้คำว่าลองทีมได้แหละครับเพราะว่าเอาจริงๆเป้าหมายในแต่ละครั้งที่ผ่านมาโดยเฉพาะคิงส์ครับเป้าหมายบอกชัดเจนนะครับว่าจะเก็บคะแนนแรงกิ้งเพื่อทำให้ทีมชาติไปอยู่ในจุดที่ดีที่สุดให้ได้โอ้เพราะว่าตอนฟีฟ่าเดย์สองครั้งก่อนเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่ควรจะลองนักเตะจริงๆฟีฟ่าเดย์เหมือนกันแต่ความสำคัญครั้งนี้ควรที่จะมากกว่าซึ่งแน่นอนว่าฟีฟ่าเดย์2ครั้งนี้ก่อนหน้ามาโน่โพกิ้งเพิ่งเข้ามาทำงานครับอาจจะยังไม่ได้ร่วมงานกับนักเตะอีกหลายคนซึ่งก็แน่นอนว่าก็อาจจะยังใช้เวลาในการที่เป็นแผนสำรองอะไรกันไปได้ตอนนั้นเนี่ย
ซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยคอนเทนต์หลายๆคอนเทนต์ก็ถูกพูดถึงนะครับว่าเอ๊ช่วงนั้นต่างหากหรือเปล่าที่ควรจะเหมาะแก่การลองนักเตะซึ่งนักเตะส่วนใหญ่ที่ลงนะครับก็ยังคงเป็นหน้าเดิมมาตลอดเวลาในทุกการแข่งขันของทีมชาติไม่ว่าผลงานในสโมสรกับทีมชาติจะดีหรือไม่ก็ตามแล้วสุดท้ายก็เจอปัญหาตอนเอเชียนคัพไปแล้วทีนึงว่าขาดนักเตะเพราะว่าเจ็บหรือไม่ก็ไป U23 บ้างพอเจอคำถามว่าทำไมให้คนเก่าก่อนก็เลือกที่จะประสบการณ์ซะมากกว่าเอาจริงๆนะครับนี่มันเป็นการเดิมพันที่ค่อนข้างสูงสำหรับมาโนโฟกิ้งมาจนวันนี้การเดิมพันนั้นชัดเจนหลายครั้งครับว่าเดิมพันผิดพลาดจริงๆนี่ยังไม่รวมถึงเรื่องของชนาธิปนะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยทัวร์นาเมนต์อย่าง AFF ชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยเหมือนจะชัดเจนทั้งกระแส ที่ถาโถมไปนะครับรวมถึงตัวชนาธิปเองที่เหมือนจะชัดเจนนะครับว่าจะไม่มาร่วมในทัวร์นาเมนต์ของ AFF ชิงแชมป์อาเซียนเจ้าตัวอย่างโค้ชมาโนโฟกิ้งเองก็ยังดูนิ่งแล้วไม่สามารถที่จะ move on จากการไม่มีชนาธิปได้ครับจากบทสัมภาษณ์ก่อนเกมนั่นเองเอาเป็นว่านี่คือส่วนหนึ่งนะครับจากมุมมองของทีมงานของตูดูบอลไทยที่เป็นครีเอทีฟแล้วก็หลายๆคนที่ดูตลอดเกม90นาทีนี้ไม่ว่าโค้ชคนนี้จะยังได้ทำงานต่อไปหรือไม่หลังจากจบ Kings Cup นะครับอยากให้แฟนบอลทุกคนนะครับที่ชมคลิปนี้มาถึงตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะติดตามบอลไทยหรือดูแค่ทีมชาติหรืออะไรก็ตามถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกุนซือครั้งนี้เนี่ยผมไม่อยากให้ถูกตราหน้านะครับว่าแฟนบอลใจร้อนรอความสำเร็จไม่ได้หรือไม่มีความอดทนเอาจริงๆนี่คือการทำงานที่ลากยาวมาแล้วมันไม่สามารถไปต่อด้วยกันได้เพียงแค่นั้นเองเอาเป็นว่าหลังจากนี้รอดูการเปลี่ยนแปลงครับและรอดูการพัฒนาไปต่อของทีมชาติไทยเดี๋ยวจัดเต็มกันต่อครับในเต้ฟังต้องซุยรวมถึงนัดหน้าแน่นอนนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีครับ